สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เรามาสำรวจป่าเนาะดูต้นบลูเบอรี่คือกำลังเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่สิอันนี้ไม่ใช่บลูเบอรี่อันนี้เรดเบอรี่นะเนี่ยนี่มันกำลังเกิดนะคะนี่เนี่ยเรดเบอรี่คือกำลังเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนมันกำลังเหมือนหิมะมันละลายไปใช่ไหมแล้วมันก็กำลังจะมีผลเรดเบอรี่เนาะดูเยอะมากอ่ะดูดิเดี๋ยวถ้าแบบให้มันเกิดเดี๋ยวจะมาเก็บให้ดูนะคะก็ฝั่งนู้นคือเต็มเลยอ่ะทั่วในป่าเนี่ยคือมีเยอะมากดูนี่คือเขาตัดต้นไม้ออกแล้วนะคะเหมือนมันกำลังเกิดเนาะนี่นะคะแฟนบอกว่าคราวเบอรี่ไหนวะเนี่ยคือมันเยอะจริงๆครั้งแรกค่ะที่เจอเนี่ยคือแบบตื่นเต้นโอ้ยดูอันนี้คือมันแก่แล้วอ่ะเยอะมากอันนี้ก็พามาดูอันนี้ก็คือต้นบลูเบอรี่นะคะมันยังไม่มีดอกเนาะคือตอนนี้เขาเรียกอะไรอ่ะใบมันหลุดไปแล้วอันนี้ก็คือคลาวเบอรี่คือเยอะมากเนี่ยคราวเบอรี่นะคะอันที่สูงสูงต้นสูงสูงก็คือบลูเบอรี่เนาะเนี่ยอันนี้ก็คราวเบอรี่คือมีเยอะมากนั่นน่ะมันกำลังแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนฟื้นฟูเหมือนตอนที่หิมะมาเนาะมันก็จะมาออกผลออกดอกเนาะคือเยอะมากทุกคนคือต้นแบบเล็กๆมันกำลังแบบโตอ่ะตั้งแต่หิมะมันละลายไปเหมือนมันกำลังฟื้นฟูเนาะคือเยอะมากนี่